แนะนำ5อันดับมือถือคุ้มค่าน่าใช้ในงบ 5,000 บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกของวันนี้จะเป็น Samsung Galaxy A04Hจุดเด่นก็คือจอ 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz Android 12หน่วยความจำ 64 กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านที่เหลือจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันมีระบบสแกนและนิ้วมือรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว15วัตต์ปัจจุบันมีราคา 4,500 ถึง 4,600 บาทถ้าชอบ Samsung อยากได้จอใหญ่แบตอึดกล้องความละเอียดสูงราคาถูกใช้งานทั่วไปได้และไม่เน้นการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดี CPU เป็น Exynos 850 RAM 4 GB โดยรวมก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าการเล่นเกมอันดับที่4 Infinix Hot 30ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตและขายดีมากๆในปัจจุบันจุดเด่นก็คือจอใหญ่ถึง 6.78 นิ้วความละเอียดสูง Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz Android 13 เวอร์ชันล่าสุดนอกจากนี้ก็ยังมีแรม 8 กิกหน่วยความจำเยอะถึง 128 กิกกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านตัวที่2เป็นกล้อง AI มีระบบสแกนนิ้วมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมแถมยังชาร์จเร็วถึง33วัตต์มีราคาแค่ 4,499 บาทในเรื่องของความคุ้มค่าความน่าใช้งานแล้วก็ความครบต้องบอกว่าหาตัวเทียบได้ยากมากๆในราคาเดียวกันเอาง่ายๆถ้าเน้นความแรงเน้นความคุ้มเน้นสเปคสูงเกินราคาก็รีบไปซื้อได้เลยดีไซน์สวยสเปคสูงแรมเยอะความจำเยอะชาร์จไวจอใหญ่เป็นมือถือรุ่นใหม่แถมยังมีลำโพงคู่ดีไซน์สวยใช้งานลื่นและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้บอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มมากๆในปัจจุบันอันดับที่3 Redmi Note 9 T 5G จุดเด่นคือจอ 6.53 นิ้วความละเอียด Full HD Plusหน่วยความจำเยอะถึง128กิกมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก48ล้านอีก2ตัวจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันมีระบบสแกนและนิ้วมือมีลำโพงคู่รองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์ราคา 4,750 บาทถ้าอยากได้มือถือ 5G ลำโพงคู่ทันสมัยดีไซน์สวยหน่วยความจำเยอะกล้องความละเอียดสูงและให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคาก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลย CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 800U RAM 4 GB อาจจะเป็น CPU ค่อนข้างเก่าแต่ใช้งานทั่วไปลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆอย่างพวก FIFA LV ได้แน่นอนอันดับที่2 Poco M5 จุดเด่นก็คือจอ 6.58 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz Android 12หน่วยความจำ 128 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านอีก2ตัวที่เหลือจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันมีระบบสแกนและนิ้วมือรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์ปัจจุบันขายในราคา 4,999 บาทสเปคในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอลำโพงกล้องแบตเตอรี่แล้วก็ระบบชาร์จใกล้เคียงกับมือถือรุ่นอื่นในราคาใกล้กันแต่จุดขายของรุ่นนี้ก็คือ CPU MediaTek Helio G99จะบอกว่าเป็นรุ่นที่สเปคแรงที่สุดในคลิปนี้และแรงที่สุดในงบ 5,000 บาทก็ไม่ผิดเลยถ้าเน้นการเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้สนใจกล้องไม่ได้สนใจการดีไซน์ไม่ได้สนใจลำโพงคู่อะไรก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยการเล่นเกมความลื่นไหลรุ่นนี้ทำได้ดีกว่าเพื่อนแน่นอนรุ่นสุดท้ายจะเป็น Infinix Note 12จุดเด่นก็คือจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Android 12หน่วยความจำ 128 กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านกล้องวัดระยะ2ล้านและกล้อง QVGA กล้องหน้าจะมีความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนนิ้วมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์บางร้านขายในราคา 5,099 บาทบางร้านก็ขายรุ่นเริ่มต้นในราคาประมาณ 5,500 บาทเป็นรุ่นที่สเปคครบคุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆในปัจจุบันถ้าอยากได้หน้าจอคุณภาพดีความสว่างสูงใช้งานกลางแจ้งได้ลำโพงดังชาร์จไวหน่วยความจำเยอะทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่และเล่นเกมใช้งานทั่วไปโดยที่รุ่นนี้จะมี CPU 2แบบก็คือรุ่นแรม 6 กิกหน่วยความจำ 128 กิกจะเป็น CPU MediaTek Helio G88 ส่วนรุ่นแรม 8 กิกขึ้นไปจะเป็น CPU MediaTek Helio G96 แน่นอนว่าใช้งานลื่นขึ้นเล่นเกมลื่นขึ้นกว่าเดิมแต่ก็มีราคาแพงขึ้นเหมือนกัน
ถ้าสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าตามศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยถ้าศูนย์บริการใกล้บ้านไม่มีขายก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เหมือนเดิมทุกร้านผ่านการคัดกรองมาอย่างดีขายของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่ไม่ได้กดก็ขอบคุณมากๆที่ทนดูกันจนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ